กลุ่มที่ทำเขาก็ทำกันไปเรากลุ่มที่ทานเราก็มาทานกันไปจากคณะของเราที่เราทำนะคะก็คือมิทติ้งแอนมิทติ้งฟอร์ยังแฮปปี้เฮ้ยนายโยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คณะของคุณครูนะคะชื่อกลุ่มว่าครูยังแฮปปี้ค่ะก็นัดเจอกันนะคะในวันนี้ที่บ้านของคุณครูสุจิราค่ะบ้านครูสุจิรานี่เดี๋ยวเราจะโพสต์ไปหาเธอเองนะคะตอนนี้เธอไม่เข้ากล้องเหตุผลเพราะเธอกำลังเป็นกุ๊กเป็นเชฟที่กำลังวุ่นวายอะค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราตอนนี้เราก็วุ่นนะคะพี่อยากรู้ไหมว่าเป็นหนูมีอะไรเราวุ่นอะไรคะเราวุ่นกับขนมตาลค่ะซึ่งอาจารย์สุจิราก็เป็นผู้นำเสนออยากทราบไหมคะว่าวันนี้มีเมนูอะไรใช่ไหมที่เรามาสังสรรค์กันเรื่องกินอย่างเดียวใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ขอนำเสนอเมนูอร่อยๆที่ทุกคนรังสรรค์กันเอามาทานในวันนี้ค่ะอันดับแรกขนมจีนน้ำยาไก่ฝีมือใครคะป้าสุค่ะป้าสุจิราหรือครูสุจิรานเองเอาเมนูที่สองละคะเอาของพาวก่อนคุณรัชดาวันเมนูที่สองคือข้าวมันไก่ของคุณครูสุจิราอีกแล้วทานไหวไหมเนี่ยเมนูต่อไปเมนูที่สามใช่ไหมห่อหมกกุ้งนะคะจากเจ้าตำรับนะคะฝีมือเป็นเลิศยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้จะต่อยอดทานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเลิศขนาดไหนเมนูที่4เมี่ยงยวนเมี่ยงยวนของใครคะของคุณสุอีกแล้วโอ้โหคุณสุนี่เป็นนางเอกของวันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่นำเสนอวันนี้ก็คือเมี่ยงยวนค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเมี่ยงยวนกันนะคะค่ะต่อไปอีกเมนูที่5ขนมเบื้องยวนอีกแล้วของใครอีกแล้วปลาสูตรอีกแล้วเดี๋ยวก็มาดูหน้าตาของเบื้องยวนกันนะคะเอาเมนูที่6ข้าวของข้าวยำของป้ารัตฝีมือป้ารัตนี่มาจากปากใต้เลยแต่ว่าตอนนี้มาอยู่สุพรรณเนี่ยคลอดชีวิตคลอดชีวิตแต่ว่าฝีมือของข้าวยำของพี่เขาเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการทานกี่ครั้งก็อร่อยทุกครั้งฝีมือไม่ตกเลยฝีมือไม่ตกเลยนะคะนี่แล้วยังมีอีกค่ะตอนนี้ของคาวหมดยังอ๋อบ้าจางค่ะบ้าจางของใครคะของครูจันยาค่ะอ๋อของคุณครูจันยานะคะคุณครูจันยาทำเองกับมือเลยนะคะชื่อว่าบ้าจางอร่อยที่สุดในโลกตั้งชื่อกันแล้วใช่ไหมตั้งชื่อแล้วใช่ไหมไข่เค็มยังดองเองเลยค่ะเหรอคะโอ้ไข่เค็มก็ดองเองทุกอย่างก็ทำมากับมือใช่ป่ะใช่ค่ะรสชาติเป็นไงคะอร่อยอร่อยลองทานแล้วยังลองแล้วลองแล้วแล้วยังลองหมดแล้วแล้วเมนูหวานล่ะตอนนี้หวานของใครคะนี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็ของกูสูจิราอีกแล้วขนมอันนี้มีชื่อมาจากจระเข้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องผลไม้กันอันนี้นำเสนอจากคุณครูพจนีนะคะตอนนี้เธอมาจากศรีประจันค่ะบินตรงมาลงเครื่องที่นี่ถึงกี่โมงก็เครื่องลง4 โมงครึ่งเครื่องลงใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่สายเกินไปค่ะยังพร้อมที่จะทานได้ค่ะใครมาใส่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจใช่ไหมใช่โอเคเพราะฉะนั้นเมนูของคุณโอ้นี่มานี่เลยนี่อันนี้นี่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเอาของคนนี้ก่อนนี่คนนี้ก่อนจะเพิ่งโชว์อันนี้ยังไม่ต้องโชว์เอาอันนี้ก่อนนี่ของคุณครูพจนีมาจากศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเมนูต่อไปนี่อะไรขนมกงโอ้โหขนมกงนี่เป็นของโปรดของครูเลยนะคะแต่พูดไปพูดมานี่ต้อง7-8เมนูเนี่ยโปรดทุกเมนูเลยนะคะอันนี้มาจากคุณครูธัญญารัตน์นะคะเป็นผู้นำมาเธอมาจากสีเอ๊ะสมาจากโพยาอันเนี้ยมาจากเป็นกายศาสตร์ของโพพยาค่ะนี่เพื่อนๆนี่ใครเคยเห็นไหมคะนี่เจ้านี้เจ้าดังของเมืองภูพยาเลยเนี่ยคุณครูก็เคยไปสัมผัสมาแล้วนะคะมีหลายแบบอันนี้เป็นข้าวอ่อนใช่ไหมข้าวอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นข้าวใบเตยเหรอรสใบเตยเหรอรสใบเตยมันจะมีหลายประเภทนะคะนี่เหมือนข้าวน้ำนมเนี่ยมันมีออริจินอลกับใบเตยเหรอคะอันนี้ก็อีก
อย่างนึงนะคะนี่ก็คือแม่วิเชียนเหมือนกันอันนี้รสชาติดั้งเดิมนี่ค่ะไปเราไปร่วมชมกิจกรรมกันนะคะคุณครูมาสายคุณครูก็เลยต้องพยายามเอาหน้าโดยการนำเสนอกิจกรรมเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าคณะของคุณครูนั้นยังเป็นปึกแผ่นแน่นแฟนเหมือนเดิมค่ะเรารักกันเราก็มาหากันถึงจะนานๆเจอกันแต่ว่าความรักของเราก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนี่คนนี้ก็เหมือนกันค่ะยอมได้เสียที่ไหนนี่ทำอะไรมาเนี่ยเอาน้ำดื่มส่วนตัวทำมาทำอะไรวะวัฟเฟิลใช่ไหมเออทำอะไรอ๋อทำผมเออมีฝีมือด้วยใช่ไหมวัฟเฟิลเลยเหรอคะเนี่ยเอาเครื่องมือมาเปล่าคะเอามาค่ะเอามาเคยทานฝีมือของเพื่อนแล้วนะคะน้องนุ้ยนี่ก็เป็นยอดของฝีมืออาหารเลยนะคะทำทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ด้านหลังของคุณครูเนี่ยเป็นโคตรของตระกูลทำอาหารอร่อยอะค่ะแต่วันเนี้ยครูสู่เข้าสั่งบอกเธอมันต้องผัดมีมาอีกแล้วนะเพราะว่ามันนี้มีเมนูนี่ก็มีเบอร์เด้งเหมือนกันนะเดี๋ยวอันนี้ผัดโอ้ได้ทานทุกปีทุกปีเลยตุ๊กจีนศาสตร์จีนเมื่อสมัยที่เรายังไม่เกษียณเนาะแต่เราก็ยังไม่ลืมนะไม่ลืมโอกาสหน้าเออครั้งล่าสุดนี่เรามากินที่ไหนวะบ้านใครบางออนเออคุณนัชออนนัชออนค่ะตอนนี้คุณนัชออนมาไม่ได้ติดเลี้ยงหลานทานตรงนี้จะล้างแกงเขาบอกให้มากินหอมหมกไม่ก็เลยยังล้างไม่ได้อันนี้น้ำอาจารย์ของเมี่ยงยวนค่ะเมี่ยงยวนอยู่ไหนเมี่ยงยวนเดี๋ยวกำลังพอจะไม่ได้พอเมี่ยงยวนยังไม่ใช่คณะของพวกเราขนมตาลนี่ขนมตาลเป็นไงขนมตาลใครเอามาของครูสุค่ะของครูสุใช่ไหมคะนี่วันนี้เราจะทำยังไงดีเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยดูซิเนี่ยดูซิเนี่ยอ้าวหรอเนี่ยเพื่อนเราทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยพี่ปักไผ่อันนี้ก็ไม่น่าได้มาอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรข้าวยำข้าวยำข้าวยำผัดใต้ค่ะผัดใต้ฝีมือของของครูรัชดาวันรัชดาวันคนพัทลุงคนพัทลุงคือได้แท้ทานไม่ดีข้าวยำอร่อยเลิศพี่น้อยเจ้าของมึงมาอร่อยเลิศอร่อยเลิศเลยนะคะนี่ฝีมือจากนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะนะคะโอเคผสมประสานกันในทุกเมนูเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเวลาทานครูเอามารวมกันหมดเลยนี่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 น้องเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อมาทำในสิ่งนี้เดี๋ยวเราทานเมี่ยงยวนกันเนาะเมี่ยงยวนเนี่ยมันเมี่ยงยวนเมี่ยงยวนนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวหั่นหั่นหน่อยไหมไม่ต้องหั่นเยอะเอางั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเป็นท่อนพวกเราชำนาญการเอางั้นเลยใช่ไหมพวกเราทำมาแล้วม้วนม้วนแน่นๆเลยนะเดี๋ยวใส่ผักเยอะๆหอมสนุกนะนี่ก็ได้ไปหาคนข้างนอกต่อไม่ใครไม่ไข่ปุ๊บไม่ได้ปลูกแต่ก็ขี้ไปดูเฮ้ยไม่มีใครปลูกกิจกรรมของเราก็รู้สึกว่าจะเข้มงวดหรือเข้มข้นขึ้นทุกทีนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ในขบวนการปรุงอาหารกันนะคะก็จะทำเขาเรียกอะไรนะคะเบื้องขนมเบื้องยวนค่ะซึ่งเครื่องอ่ะถูกต้องแต่วิธีการทำนั้นก็ทำกันแบบสไตล์ของพวกเรานะคะเราไปชมกันเลยนะคะการทำขนมเบื้องยวนมือของเราเนี่ยแบบเราทำเอารสชาตินะคะเรื่องขั้นตอนการทำเนี่ยคลุกคลักไปบ้างก็ไม่เป็นไรอภัยกันดูเนี่ยฝีมือการกลิ้งขนมเบื้องเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นี่นี่แหละค่ะก็จะมีความเปื้อนความเปรอะนิดหน่อยนะคะต้องปิดฝาไหมไม่ต้องปิดต้องปิดนี่ได้ก่อนแม่มันจะได้ได้ได้ชุบเนาะเห็นไหมเรามาสามัคคีกันเนี่ยทำยังไงนั่นบางคนก็งกบางคนก็หวงเรียบแล้วนะคะใส่อันดับแรกนี่ค่ะเครื่องปรุงของเขานะคะหัวใจโป๊แล้วก็เก่งหอมเก่งว่ะเก่งว่ะหอมไข่แก่ไทยเราใช้มือก็ได้เออนะเออคือเราก็เทเลยเย้
ูหน้าตาของเบื้องยวนกันนะคะนี่เขาเรียกอะไรนะขนมเบื้องยวนค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำอาจารย์ค่ะใส่น้ำอาจารย์ใส่ใหญ่เลยนะคะเนี่ยเวลาอัดใส่ใหญ่กินได้ไหมกลุ่มที่ทำเขาก็ทำกันไปเรากลุ่มที่ทานเราก็มาทานกันไปเออนี่ยังมาดูที่ว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยขนมเบื้องเบื้องยวนเองคือมีกินไหมไปรุ่นน่ะใช่ไหมสดสดจากเตาเลยค่ะอร่อยนี่ตอนนี้คณะของเรานะคะมีกี่คนเนี่ย8 9 10 11ทั้งคนถ่ายภาพด้วยนะคะ12คนทั้งคุณแม่ด้วยวันนี้เราก็มานำเสนอเมนูต่างๆเพื่อจะมีการประกวดแล้วก็วัดดวงกันนะคะคุณครูเป็นผู้ตัดสินค่ะค่ะวันนี้คนตัดสินต้องได้อิ่มกว่าใครค่ะประกวดเมนูอร่อยจากเมืองอู่ทองค่ะฝีมือจากคนอู่ทองทั้งนั้นเลยถึงจะมาจากไหนเราไม่รู้แต่ถือว่ามาจากอู่ทองค่ะนี่ของฝากจากคณะของเราที่เราทำนะคะก็คือมิทติ้งแอนมิทติ้งฟอร์ยังแฮปปี้เฮ้ยนายโย่ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะยังไม่ได้เหรอเอาให้เดี๋ยวพร้อมก่อนเขาหน้าเขาก่อนละคน